สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์แล้วก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปชมบรรยากาศทริปฉลองแชมป์ออฟแชมป์ของก๊อฟ Isuzu Thailand Master ที่ประเทศเวียดนามไปชมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้ณสนามดาลัดพาเลสกอล์ฟคลับประเทศเวียดนามบริษัททรีเพชร Isuzu Cell จำกัดจัดทริปฉลองแชมป์ออฟแชมป์ให้เป็นรางวัลแก่นักกอล์ฟจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ Isuzu Thailand Master 2019ซึ่งนอกจากทริปการเล่นกอล์ฟสุดหรูแล้วเหล่าผู้ร่วมทริปยังได้เที่ยวชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองดาลัดอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้เราไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับเราจะพาไปชมพาเรดรถโบราณกันครับเพราะล่าสุดนะครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดกันเป็นครั้งที่17แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดภาพจำลายจุด Visual Memory Polka Dot ครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเคยนะครับวิ่งจากกรุงเทพหัวหินด้วยรถโบราณสุดคลาสสิกนะครับรวมถึงเครื่องแต่งกายลายจุดตอนนี้จูนรออยู่แล้วตรงจุดปล่อยขบวนเราไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยซึ่งปลายปีแบบนี้นะคะเราก็จะได้พบกับกิจกรรมของขบวนคาราวานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมาในแนวคิดที่มีชื่อว่าภาพจำหลายจุดเพราะฉะนั้นนะคะตลอดเส้นทางของการเดินทางนะคะพวกเราก็จะอยู่ในชุดของโพกระดาษหรือว่าลายจุดรวมไปถึงรถโบราณแสนสวยเหล่านี้ก็ถูกตกแต่งด้วยลายจุดอีกเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะขบวนรถโบราณของเราจะเดินทางไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้างตามไปชมเลยค่ะเมื่อเร็วๆนี้สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่17ภายใต้แนวคิดภาพจำลายจุด Visual Memory Polka Dot โดยเจ้าของรถร่วมกันแต่งกายและตกแต่งรถให้เป็นลายจุดเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานในปีนี้อีกด้วยค่ะเมื่อรถโบราณได้รับสัญญาณตีธงณโรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครแล้วก็มุ่งหน้ามาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดหมายแรกเพื่อทำการมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและเยี่ยมชมอุทยานพระนครคีรีที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เก่าแก่ของชาวเมืองเพชรค่ะจากนั้นดื่มด่ำกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อทั้งอาหารคาวหวานวัฒนธรรมงานศิลป์ขึ้นชื่อและโบราณวัตถุหาชมยากพร้อมเยี่ยมชมชุมชนเมืองเพชรบุรีเก่าที่หาดูได้ยากในปัจจุบันก่อนเดินทางมุ่งสู่โรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทค่ะ
และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจคาพาเรตก็เดินทางมายังจุดหมายปลายทางกันแล้วค่ะณโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทนั่นเองพร้อมกับบรรยากาศสุดชิลแสนโรแมนติกและอาหารรสเลิศซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษเกิดขึ้นในคืนนี้นั่นก็คือกิจกรรมพูดคุยกับเจ้าของรถในหัวข้อนี่แหละรถคันรักค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันสักเล็กน้อยดีกว่าค่ะบรรยากาศของการพูดคุยกับเจ้าของรถโบราณเป็นไปด้วยความสนุกสนานทั้งยังสอดแทรกประวัติและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถโบราณที่นำมาร่วมกิจกรรมด้วยดนตรีเพราะอาหารอร่อยช่างเป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์จริงๆค่ะเช้านี้อากาศเย็นสดชื่นจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้เนี่ยขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจคาพาเรตนะคะก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายแรกของวันที่2กันแล้วแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเช้าวันนี้ขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจคาพาเรตเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวหินจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งของเมืองหัวหินซึ่งทางสมาชิกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินอีกด้วยค่ะจากนั้นแวะพักผ่อนริมชายหาดณบ้านเลขที่111ของสิริพงศ์บุรณพันธ์อุปนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยรื่นเริงกับวงดนตรีคลาสสิกสุดมันและการต้อนรับจากเจ้าของบ้านอย่างอบอุ่นก่อนเดินทางกลับมายังโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาของกาล่าดินเนอร์นะคะสำหรับขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจคาพาเรตครั้งที่17นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยเหล่าสุภาพสตรีนะคะก็จะต้องมาในชุดของลายจุดซึ่งให้เข้ากับแนวคิดของงานนั่นก็คือภาพจำลายจุดนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะไปสอบถามท่านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์เกี่ยวกับแนวคิดในปีนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนต้องขอสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดในปีนี้ที่มีชื่อว่าภาพจำลายจุดสักนิดนึงค่ะว่าคุณขวัญเนี่ยได้แนวคิดนี้ในการจัดงานมายังไงบ้างคะคือมันเริ่มมาจากการที่เราต้องทุกปีเนี่ยเราต้องหาคำขวัญประจำงานเพื่อทำให้งานเนี่ยมันเกิดความคึกคักนะครับปีนี้เนี่ยเรานึกถึงไอ้ตอนช่วงประมาณ 50-60 เนี่ยนะครับมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเนี่ยไบรอันไฮแลนด์เป็นคนร้องเขาเรียกว่าเป็นเพลง Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini โอ้ชื่อมันยาวมากใช่ไหมลายจุดเนี่ย Polka Dot ก็คือเนี่ยสิ่งที่เราเอามาปีนี้เพราะนั้นตอนนี้พวกเราที่มากันวันนี้ก็แต่งตัวเป็น Polka Dot กันใช่แล้วค่ะเพราะว่าในความของเป็นลายจุดเนี่ยมันก็สร้างความสุขสนานให้กับงานอยู่แล้วเนาะคุณขวัญเนาะตรงนี้ก็ยังเป็นลายจุดเลยค่ะและนี่นะคะก็คืองานขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจค่ะครั้งที่17นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในปีหน้าเราก็ยังคงจัดกันอยู่ใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนเลยครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งที่18ครับครับค่ะเอายังไงยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะมีมากมายซึ่งไม่ได้มีแค่งานนี้งานเดียวนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณขวัญชัยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัทและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถโบราณเป็นอย่างดีตลอด3วัน2คืนบนเส้นทางกรุงเทพมหานครชะอำและหัวหินนะคะงานเลี้ยงต้องไม่วันเลิกลานะคะคุณผู้ชมสำหรับงานหัวหินวินเทจคาพาเรตครั้งที่17ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับรถโบราณแสนสวยกันเลยใช่ไหมล่ะคะไว้โอกาสหน้าค่ะทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจะมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอะไรอีกนั้นเดี๋ยวจูนจะนำภาพบรรยากาศมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusiveที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed
งั้นหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งนี้ดูแปลกตาไปเลยใช่ไหมครับและในปีนี้นะครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยก็ยังเตรียมจะจัดกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมห้ามพลาดกันนะครับมาถึงช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้ช่างภาพของเราก็จะพาไปสอดส่องโมเดลรถกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบอกใบ้นิดนึงว่าจริงๆแล้วรถโมเดลนี้เคยถูกจับภาพมาได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับรายละเอียดที่มากขึ้นไปชมกันเลยครับกับช่วงรหัสลับ DNAช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนถึงแม้ว่ายังดูเหมือนรถใหม่อยู่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริง Jaguar F-Type ที่อวดโฉมอยู่บนโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ Jaguar ในเวลานี้มีช่วงชีวิตที่ยาวนานเกือบ6ปีเข้าไปแล้วนะครับนับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี2013และแน่นอนครับว่าทีมงานของ Jaguar ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าเขาได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับ F-Type นี้มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเพราะเรานะครับได้ภาพรถต้นแบบของ Sport Coupe สัญชาติอังกฤษรุ่นใหม่ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูร์บัวริงประเทศเยอรมนีมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้นี้นะครับจะเห็นว่า Jaguar F-Type รุ่นใหม่มีการปรับปรุงดีไซน์ภายนอกหลายจุดเช่นกระจังหน้านะครับถูกขยายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับกรอบไฟหน้านะครับที่มีความเพรียวบางเฉียบคมมากขึ้นขณะที่ชุดไฟท้ายมีมิติในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเพรียวบางขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการกำหนดทิศทางในอนาคตสำหรับสปอร์ตคาร์ของ Jaguar แล้วยังทำให้ F-Type เนี่ยมีความโฉบเฉี่ยวดุดันมากขึ้นและดูเหมือนว่าจะเป็นข้อยืนยันได้นะครับว่า Jaguar เลือกที่จะเดินตามรอยของ Porsche 911ด้วยและไม่เพียงแต่ในรุ่นคูเป้นี้เท่านั้นนะครับแต่ยังเหมารวมไปถึงรุ่นตัวถังแบบ 2+2 ที่นั่งอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับนี่ยังคงเป็นเพียง Jaguar F-Type รุ่นปรับปรุงใหม่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่โครงสร้างตัวถังที่ใช้ก็ยังคงเป็นโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานแต่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปจนสู่ช่วงทศวรรษใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่นานนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากการปรับปรุงภายนอกแล้วเนี่ย Jaguar F-Type ใหม่ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของเทคนิคต่างๆด้วยเพื่อที่จะทำให้ F-Type ใหม่มีความสะอาดมากขึ้นประหยัดมากขึ้นและง่ายต่อการผลิตมากขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์บรรยากาศภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีต่างๆที่รวมถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยและสืบเนื่องจากการที่ยอดจำหน่ายของรถสปอร์ตคาร์รุ่นต่างๆของ Jaguar มียอดจำหน่ายที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบจะทุกตลาดทั่วโลกทำให้ Jaguar F-Type ใหม่จะยังคงมีรูปแบบของตัวถังให้เลือกทั้งในแบบคูเป้และโรสเตอร์แบบหลังคาอ่อนส่วนในตัวถังแบบ 2+2 ที่นั่งนะครับคาดว่า Jaguar จะแยกเป็นโปรเจกต์พิเศษต่างหากโดยที่รถต้นแบบน่าจะถูกนำออกทดสอบการใช้งานจริงอีกไม่นานนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์ที่จะมีให้เลือกใช้ใน Jaguar F-Type ใหม่ในรุ่นใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 4.4 ลิตร560แรงม้าที่ BMW เป็นผู้จัดส่งให้โดยจะมาแทนที่เครื่องยนต์ V8 Supercharged 5ลิตรของ Ford และเครื่องยนต์4สูบโดยที่ Jaguar F-Type โมเดลปี2020นี้นะครับยังคงเป็นรถสปอร์ตที่วางเครื่องยนต์ด้านหน้าเหมือนเดิมส่วนในกรณีที่มีข่าวถึงการวางเครื่องยนต์กลางลำตัวนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องของรถยนต์โมเดลใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการต่อยอดความสำเร็จของ F-Type แต่อย่างใดขณะที่เครื่องของ F-Type พลังไฟฟ้านะครับเขาตั้งใจจะใช้ Energy Cell 100กิโลวัตต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแต่ละตัวให้กำลัง150กิโลวัตต์ขณะที่เรื่องของ F-Type พลังไฟฟ้านะครับเขาตั้งใจจะใช้ Energy Cell 100กิโลวัตต์ชั่วโมงร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแต่ละตัวให้กำลัง150กิโลวัตต์แรงบิด350นิวตันเมตรและเราต้องช่วยกันภาวนาให้เทคโนโลยีของแบตเตอรี่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากกว่านี้ด้วยสัปดาห์หน้ามาพบภาพสไปช็อตในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับส่วนจะเป็นของรถรุ่นไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเป็นควันหลงนิดนึงนะครับจากเรื่องราวของ Euro NCAP ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของการประเมินระบบสนับสนุนช่องทางไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบสนับสนุนช่องทางหรือเลนซัพพอร์ตซึ่งรวมระบบรักษาช่องทางหรือเลนคีปแอสซิสต์และระบบรักษาช่องทางฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping ไว้ด้วยกันโดยถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของระบบประเมินในปี2014พร้อมกับระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วสูงแนวคิดของระบบนี้นะครับมาจากการที่นักวิจัยพบว่ามีรถจำนวนมากหลุดออกจากช่องทางของตัวเองโดยไม่ตั้งใจ
ทั้งด้วยความประมาทของผู้ขับขี่หรือด้วยการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนปะทะกับรถที่วิ่งสวนหรือวิ่งแซงจากด้านหลังครับหลักการคือระบบรักษาช่องทางนะครับจะช่วยดูแลไม่ให้รถวิ่งเฉออกจากช่องทางของตัวเองโดยจะเตือนให้ผู้ขับทราบว่ารถกำลังออกจากช่องทางโดยไม่ตั้งใจทั้งการส่งผ่านสัญญาณไปยังพวงมาลัยด้วยการสั่นหรือออกแรงต้านพร้อมกับส่งเสียงเตือนซึ่งจะมีประโยชน์มากหากผู้ขับขี่มีอาการสลึมสลือจนสูญเสียการควบคุมรถครับระบบรักษาช่องทางฉุกเฉินนะครับจะทำงานด้วยความรุนแรงมากกว่าถ้ารถที่วิ่งอยู่กำลังจะพบกับสถานการณ์ขับขันซึ่งหมายความว่าในบางกรณีรถจะสามารถหักเลี้ยวหลบเองได้ถ้าจำเป็นครับEuro NCAP นะครับประเมินระบบในหลากหลายสถานการณ์ทั้งบนถนนที่มีการตีเส้นจราจรทั้งเส้นประเส้นทึบและกรณีที่ขอบถนนไม่มีการตีเส้นโดยคะแนนการประเมินจะดูว่าตัวรถนั้นวิ่งห่างออกจากขอบเขตที่อันตรายมากเพียงใดคะแนนการประเมินจะมากขึ้นนะครับถ้ารถคันนั้นติดตั้งระบบนี้ควบคู่กับระบบตรวจจับมุมอับหรือ Blind Spot Monitoring System เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับเปลี่ยนเลนออกไปชนกับรถที่กำลังเร่งแซงบทสรุปของเรื่องนี้นะครับคือระหว่างรถรุ่นเก่าอย่าง Volvo 240หรือว่า740ในอดีตกับ Eco Car หลายรุ่นในปัจจุบันหากเกิดอุบัติเหตุนะครับเราควรเลือกไปอยู่ใน Eco Car รุ่นล่าสุดเพราะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าครับต้องขอขอบคุณนักวิจัยของ Euro NCAP นะครับที่ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพวกเราและเชื่อว่าเมื่อเราก้าวสู่ยุคยานยนต์ไร้คนขับระบบช่วยเหลือต่างๆที่ดูล้ำสมัยในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องสามัญในที่สุดยิ่งกว่านั้นนะครับจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากการคิดค้นวิธีทดสอบและประเมินผลแบบใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งของพวกเขานั่นเองครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedตอนต่อไปของช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราจะพาไปรู้ลึกเรื่องประหยัดเชื้อเพลิงห้ามพลาดชมนะครับและตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสามก้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ไม่ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พี่ปิ๊กว่าวัสดุเขามันสะท้อนแสงเวลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยโหมันก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพบว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอ่ะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับ Core Play นะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่เป๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่า
มันน่าจะอีคลาสอะเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซีซู2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronicนั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งโอเคคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นนะใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ต plus ล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าเขาทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะ อยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอความแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ยที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไประบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึง เกือบจะอันตรายเนี่ยนะระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์Central Parity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grill ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz เนี่ยนะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ สัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคและตอนนี้นะครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรีย
ิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนความจริงเรื่องของนักโทษหนีคดีเนี่ยเราคนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยนะเราคุ้นเคยมากนักโทษไทยนี้คดีเยอะมากไม่น่าเป็นเรื่องตื่นเต้นแต่ว่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือคนที่หนีคดีที่เป็นข่าวดังตอนนี้ก็คือการลดกูนการลดกูนซึ่งเป็นอดีตประธานของกลุ่มบริษัทเรโนนิสสันมิตซูบิชิเนี่ยแล้วก็เป็นอดีต CEO ของนิสสันเนี่ยหนีประกันอย่างที่เราทราบกันถูกจับถูกจับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี61ก็ปีที่ผ่านมาใช่ปีก่อนปีกลายคือจริงๆถูกจับตั้งแต่ปี60กลางปีด้วยซ้ำถูกมาถูกแจ้งข้อหาไม่ถูกจับถูกแจ้งข้อหาแต่ที่มาเข้าคุกเนี่ยมาเข้าคุกตอนพฤศจิกานะครับแล้วก็แกก็พยายามขอประกัน2ครั้ง3ครั้งไม่ได้แต่ในที่สุดก็รับการประกันตัวในเดือนมีนาคมเนี่ย ครั้งหนึ่งครั้งแรกเนี่ยค่าประกันก็เรียกว่าเท่าไหร่เรื่องหลายร้อยล้านเลยประมาณสัก10ล้าน10ล้านเหรียญน่ะ10ล้านเหรียญก็ประมาณ300ล้านบาท300ล้านบาท300ล้านบาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากถูกได้รับการประกันครั้งแรกแล้วเนี่ยก็มีการค้นพบความผิดเพิ่มเติมจะถูกจับอีกถูกจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ประกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคราวนี้ค่าประกันเนี่ยถูกลงหน่อยประมาณสัก 4-5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่รวม2ประกันเนี่ยก็เป็นเรื่อง 4-500 ล้านประมาณเนี่ยเอางี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องประกันต่างๆผมว่าลองเล่าประวัติเท่าก่อนว่ากลายเป็นใครกลายเป็นใครก่อนคาร์ลอสโกนเนี่ยเป็นชาวเลบานอนแต่ว่าไปเกิดในบราซิลนะครับไปเกิดในบราซิลเกิดได้สักไม่รู้4-5ขวบเนี่ยก็กลับไปเรียนที่เลบานอนเรียนประถมมัธยมที่เลบานอนแล้วก็ไปเรียนชั้นในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยครับที่ฝรั่งเศสเพราะนั้นหลายสัญชาติเหลือเกินสัญชาติจบด้านวิศวะที่ฝรั่งเศส2มหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเริ่มไปทำงานที่มิชลินนี่แหละครับเดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนชื่อเขาก่อนชื่อเขาเนี่ยคือถ้าเราฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะเรียกคาร์ลอสกอนคาร์ลอสกอนคาร์ลอสโกนอะไรมันยุ่งไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเลบานอนที่ไปเกิดในบราซิลเนี่ยภาษาที่บราซิลใช้เนี่ยนะครับชื่อลักษณะนี้เนี่ยต้องอ่านว่าคาร์ลอสไม่ใช่คาร์ลอสคาร์ลอสนะแล้วก็ชื่อแก GOSN อะไรเนี่ยนะต้องอ่านว่าโกนตัว S ไม่โกนด้วยไม่โกนไหมมันต้องโกนอ่ะมัน S เนี่ยเป็นตัวทำให้เสียงมันขึ้นครับเป็นการลดโกนการลดโกนแล้วเราก็เรียกอย่างนี้มาตั้งเราเนี่ยเรียกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีนี้กลับมาเรื่องการทำงานทำมิชลินก่อนมิชลินเนี่ยทำมิชลิน18ปีนะครับหลังจากนั้นก็คือมีชื่อเสียงสามารถสร้างผลกำไรให้มิชลินได้อย่างดีนะครับก็เลยถูกดึงตัวไปที่เรโนในปี39ครับเรโนตอนนั้นย่ำแย่โดยเฉพาะในอเมริกาใต้ครับโกนก็ถูกส่งไปอเมริกาใต้แล้วก็ไปสามารถทำให้เรโนในอเมริกาใต้เนี่ยมีกำไรขึ้นมาได้ตรงนี้ทำให้แกได้รับฉายาว่าเลอคอสคิลเลอร์โอ้โหคือเป็นนักตัดรายจ่ายตัดต้นทุนรายจ่ายนะครับดังเลยดังที่เรโนเลยใช่หลังจากนั้นก็อย่างที่เรารู้ก็คือเรโนก็ไปเป็นพันธมิตรกับนิสสันครับก็คือไปเหมือนไปซื้อหุ้นอ่ะซื้อหุ้นกันแล้วก็คุณโกนเนี่ยก็ถูกเชิญไปเป็น CEO ของนิสสันนี่แหละของนิสสันในปี42ครับนะครับ
จากนั้นมาอีกก็คือขยายตัวไปซื้อ Mitsubishi เดี๋ยวก่อนก่อนนั้นเนี่ยขาดทุนนะนิสสันขาดทุนใช่แล้วก็คุณอะไรคอสคัตเตอร์เนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปีถัดไปกำไรเลยกำไรเลยเพราะว่าแกเหมือนกับท้าทายด้วยว่าแกทำกำไรให้ได้ภายในปีประมาณปี2000ครับตอนนั้นเนี่ยอย่างนี้ครับคือเรามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าวิธีตัดคอสของไนโกนเนี่ยนะครับคือแกตัดค่าใช้จ่ายเรื่องจ้างคนนิสสันซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยคนผิวเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงคนว่างั้นเถอะคราวนี้พอโกนไปเนี่ยคนที่หมดอายุแล้วหมายความว่าคนที่เกษียณแล้วว่างั้นเถอะนะแต่นิสสันยังต้องจ่ายเงินเดือนเลี้ยงอยู่แต่ไม่ค่อยมีงานอะไรให้ทำเท่าไหร่เนี่ยคุณโกนตัดเลยแกก็ตัดโอ้โหตัดคอสอันนี้หายไปเยอะเลยแค่นี้เองก็คือเกือบกำไรแล้ว แล้วก็ไปลดคอสอีกหน่อยนึงเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำรถอะไร108,900ก็กลายเป็นปีถัดไปกำไรเลยมีเงินเนี่ยไปซื้อMitsubishiใช่แล้วก็การที่แกสามารถจะฟื้นชีวิตชุบชีวิตนิสสันขึ้นมาได้เนี่ยทำให้แกได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นมากเลยครับเขาบอกว่าเคยมีการสำรวจผู้หญิงญี่ปุ่นบอกว่าอยากได้ใครเป็นสามีมากที่สุดขนาดนั้นเลยเพราะว่าเป็นการลอสโกนี่แหละโอ้โหนะครับแกได้ความนิยมมากแกกลายเป็นไอคอนหนึ่งอ่ะกลายเป็นมีการ์ตูนของแกออกมาด้วยอะไรขนาดนั้นเลยความจริงหน้าตาแกเนี่ยก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรนะครับผมว่าเหมือนมิสเตอร์บีนเหมือนคล้ายๆมิสเตอร์บีนคือออกตลกก็ได้นะแต่ผมว่าคือความที่แกเป็นคนเครียดนะครับเวลาแกตีสีหน้าเนี่ยเวลาแกตีเครียดเนี่ยโอ้โหหน้าแกดุนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แกยิ้มเนี่ยลูกยิ้มด้วยอันนี้อาจจะเป็นทำให้ผู้หญิงชอบชเต้นไปได้ก็หลังจากแกโด่งดังในจากนิสสันก็มาดูแลมิตซูบิชิด้วยอ๋อครับก็นี่แหละก็คือเรียกว่าเกียรติประวัติของแกคือมีแต่ความเก่งอะเก่งอะความทำดีตัดคอสทำให้บริษัทมีกำไรคนทำงานด้วยก็นิยมในส่วนหนึ่งแกเป็นคนครับมีความสามารถเป็นคนมีความสามารถคราวนี้ตอนที่มีปัญหาเนี่ยตอนที่โดนอัยการแจ้งข้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องทุจริตซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทุจริตเนี่ยร้ายแรงครับเพราะเขาถือว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนเหมือนตรงไปตรงมาเหมือนเถอะการทุจริตเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาบอกว่ามีการทุจริตหลอกไอ้เรื่องค่าจ้างค่าตัวว่าได้รับต่ำกว่าความเป็นจริงเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องเสียภาษีไงโอ้โหประหยัดภาษีไปอื้อซ่าเลยผมจำไม่ได้ตัวเลขนะแต่ประหยัดไปเยอะเลยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือยักยอกเงินของบริษัทเนี่ยเอาไปซื้อบ้านเข้าไปอีกบริษัทนึงซึ่งแกมีส่วนอยู่ด้วยและนอกนั้นก็คือยักยอกเงินออกมาเอาไปซื้อบ้านในหลายประเทศเลยรวมถึงในคฤหาสน์ในญี่ปุ่นด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเหมือนโดนแจ้งข้อหาว่ายักยอกทรัพย์ของบริษัทแล้วก็เป็นข้อหาที่เรียกว่าต่อเนื่องกันค่อยปูดออกมาแค่ถึงโดนจับ2ครั้งโดนประกันได้ประกันครั้งนึงแล้วโดนจับอีกแล้วก็ประกันอีกครั้งนึงครับแล้วอย่างที่เราทราบอ่ะแกหนีซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่า1แกคือคาร์ลอสโกนเป็นเรียกว่าCEO ชื่อดังที่สุดในโลกยานยนต์ว่าได้นะครับและ2คือแกหนีจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งหนีอย่างมากเรามีความรู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีแต่ความตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่น่าจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่มีเส้นทางธรรมชาติก็ไม่มีช่องทางธรรมชาติเป็นเกาะต้องดำน้ำหรือต้องบินไปนะครับซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้แท้จริงว่าจริงๆแกหนียังไงแต่ข่าวลือก็คือแกหนีไปทางกล่องเครื่องดนตรีใช่ผมเห็นรูปกล่องเชลโลใช่ไหมกล่องเชลโลดับเบิลเบสเนี่ยดับเบิลเบสคุณมาต้องรู้จักใช่ซึ่งตัวใหญ่พอสมควรเนี่ยก็ปรากฏว่าตามข่าวเนี่ยแกนั่งซุกตัวอยู่ใต้ไอ้เชลโลที่คนถือเนี่ยแล้วก็เข้าไปอยู่ในรถบรรทุกอ่ะนะไอตอนอยู่ในรถบรรทุกผมไม่แน่ใจว่าแกออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าจากรถบรรทุกเนี่ยก็เอาไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไป2ที่เลยใช่ไหมใช่ไปตุรกีก่อนไปตุรกีก่อนไปอิสตันบูลก่อนครับแล้วก็ค่อยต่อจากอิสตันบูลไปเลบานอนไปเบรุต
เบรุตเบรุตซึ่งแกก็คงคุ้นเคยดีเพราะแกโตที่นั่นใช่ใช่เลบานอนตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นปารีสของตะวันออกกลางนะคือไม่ใช่ประเทศที่มีสงครามอะไรแต่มีความรุนแรงอยู่ซึ่งไม่เป็นข่าวใหญ่แต่ว่าเป็นประเทศที่สงบแล้วใช่นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นยอมไม่ได้ตอนนี้ทางอัยการออกมาพูดหลายฝ่ายกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับออกมาพูดว่ายังไงก็ไม่ยอมครับเขาจะต้องดำเนินคดีคือขอเป็นเขาเรียกอะไรให้ตำรวจสากลเนี่ยออกเป็นหมายจับแล้วก็จับกลับมาดำเนินคดีให้ได้บางครั้งเถอะแต่คุณโก้ก็ไม่กลัวนะเขาไม่กลัวก็เขาอยู่ในเลบานอนอยู่ในเลบานอนเขาบอกว่าเลบานอนกับญี่ปุ่นไม่ได้มีสนธิสัญญาที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนอะไรกันนะครับถึงแม้ตำรวจสากลจะออกหมายแดงที่เรียกว่าหมายแดงเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หมายจับนะหมายแดงคือก็บอกว่าเป็นหมายที่บอกให้ตำรวจทั่วโลกเนี่ยช่วยควบคุมตัวคนที่เขาต้องการเนี่ยไว้เพื่อรอการพิสูจน์กันอะไรสักอย่างครับจริงๆแล้วผมอยากรู้เบื้องหลังว่าวิธีการที่เขาวางแผนเห็นว่าเขามีการจ้างเป็นเขาเรียกอะไรหน่วยเหมือนกรีนแบร์เร่กรีนแบร์เร่ของอเมริกาอเมริกาด้วยนะจ้างโดยเงินพอสมควรทีเดียวล่ะแล้วก็ให้วางแผนเป็นพันล้านเยนเป็นคนวางแผนไอ้การหนีทางนี้คือก็มีกล้องวงจรมีหนังแน่นอนมีหนังแน่นอนมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วเราย้อนไปหนึ่งเขาบอกว่าโกดเนี่ยคือข่าวแรกออกมาว่ามีการจัดเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านแล้วก็หนีออกจากบ้านตัวเองนี่แหละทางกล่องเครื่องดนตรีแต่ว่าข่าวจากอีกข่าวนึงเนี่ยที่เป็นดูจากกล้องวงจรปิดได้บอกว่าโกสเนี่ยออกจากบ้านพักตัวเองในกรุงโตเกียวไปพบกับชาย2คนที่เป็นชาวสหรัฐเนี่ยที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งรถชิงกันเซ็นจากชินากาวะสถานีชินากาวะฟังชื่อคนละเรื่องเลยนะเนี่ยนั่งจากชินากาวะชิงกันเซ็นไปโอซาก้าเลยอันแน่ซึ่งมันใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับไม่เกิน4ชั่วโมงครับไปถึงชินากาวะแล้วขึ้นเครื่องบินหนีเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ป่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยมัน29ธันวาคมใช่ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนปิดงานแล้วฉลองปีใหม่ก็คือไปที่สนามบินคันไซที่โอซาก้าเนี่ยไปพักโรงแรมอีกที่นึงก่อนครับแล้วก็วงจรปิดก็เห็นว่า2ชั่วโมงหลังจากพักโรงแรมเนี่ยมีคนออกมาคนออกมาโดยไม่มีคนแล้วแต่มีกล่องอยู่ 7-8 กล่องมีกล่องดนตรีมีกระเป๋าเดินทางอะไรครับครับแล้วก็ไปสนามบินขึ้นเครื่องไปซึ่งอาจจะขดอยู่ในกล่องนี้ก็ได้ก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นเครื่องไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้จากกล้องวงจรปิดนะครับครับเพราะนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยโกนก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะคือเขาบอกว่าพอเขาหนีไปได้เนี่ยครับเขาก็จะมาให้สัมภาษณ์เขาพูดอะไรอยู่คำหนึ่งเขาบอกเขาไม่ได้หนีจากความยุติธรรมนะแต่เขาหนีจากความอยุติธรรมใช่นะครับ I am innocent of all the charges all of them ก็คำให้สัมภาษณ์เขาก็คือเรื่องนี้แหละก็คือเขาบอกว่าทนายความของเขาเนี่ยบอกเขาว่าคดีของเขาเนี่ยมันสงสัยกว่าจะได้ขึ้นศาลเนี่ยอีกปีหน้าปี21เพราะนั้นก็คือการเมืองเข้ามาด้วยก็คือเขาจะต้องอาจจะติดคุกใหม่หรือได้รับการประกันตัวแต่อยู่ในที่จำกัดมีเงื่อนไข 8-9 ข้อเนี่ยครับแล้วเงื่อนไขข้อนึงที่เขารับไม่ได้เลยก็คือห้ามติดต่อกับภรรยาโอ้ห้ามคุยเลยห้ามคุยไม่ติดต่อไม่ห้ามคุยมันเกินไปหนักไปหน่อยมีเงื่อนไข9ข้อข้อ1คือห้ามคุยกับภรรยานอกนั้นก็คือห้ามออกนอกประเทศห้ามอะไรต่างๆเนี่ยตามลักษณะของการเงื่อนไขการประกันตัวครับเพราะนั้นเขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็การตัดสินของกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นก็คือถือว่าจำเลยผิดคือเหมือนกับว่าคือไม่สามารถจะแสดงหลักฐานหรือว่าแสดงความบริสุทธิ์ได้อย่างที่เขาต้องการเขาบอกว่าใช้คุณโกนแกบอกว่าไม่ใช่ความคิดเองอ่ะแล้วก็ตัดสินว่าผิดเลยว่างั้นหลักฐานนี่ไม่สำคัญทำนองนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าอัยการเขาต้องมีหลักฐานที่เด็ดๆพอสมควรและเรื่องนี้กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่นิสันนั่นแหละเป็นคนให้ข้อมูลกับอัยการผมเดาเองนะครับไอ้สิ่งที่คุณโกนนี่แกเข้าไปแล้วแกไปปลดพนักงานระดับสูงที่มีอายุแล้วเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดโหว่ที่ทำให้พนักงานเหล่านั้นเนี่ยก็คงเก็บความแค้นไว้ในใจพอสมควรอ่ะแล้วก็เส้นสายที่ยังมีอยู่เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไปขุดไปดู
ไปเอาหลักฐานมาแต่ก็ต้องมีเบื้องหลังนะเบื้องหลังเนี่ยมันอยู่ที่ CEO อีกคนหนึ่งคือ CEO ที่อยู่คู่กับเขาเนี่ยคือโกนเนี่ยพอถึงปีประมาณ1718เขาลาออกจากการเป็น CEO นิสสันแล้วก็ตั้งคุณฮิโรโตะไซกาวะเนี่ยขึ้นมาญี่ปุ่นนะซึ่ง2คนเนี่ยปรากฏว่าคุยไปคุยมาไม่ถูกกันมีปัญหากันแล้วก็ข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือพยายามจะเลื่อยกันพยายามจะหาเรื่องกันน่ะแล้วที่ญี่ปุ่นยอมไม่ได้เลยคือมีข่าวว่าโกนเนี่ยพยายามจะเอาเรโนมาฮุบนิสสันนี่อันนี้ไปสร้างความเจ็บครับเจ็บช้ำให้คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเรื่องเรียกว่าเป็นสิ่งที่โกนบอกให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าเนี่ยเพราะว่าเขาต้องมีแผนที่จะฮุบนิสสันพูดง่ายๆนะและตอนที่คุณโกนแกโดนจับเนี่ยด้วยความที่แกก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันหลักฐานมาจากไหนแกก็บอกว่ารอก่อนให้นิสสันส่งทนายมาให้ช่วยผมก่อนทางอัยการที่ส่งคนไปจับเนี่ยบอกว่าคุณไม่รู้หรือว่านิสสันเป็นคนแจ้งข้อหาเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ตัวเขาเนี่ยจับหนังชีวิตยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับฮอลลีวูดต้องมาขอลิขสิทธิ์เอาไปทำหนังเพราะคุณโกนแกอยากจะพูดอยู่แล้วไงแกก็คงจะขายลิขสิทธิ์เนี้ยแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยกล่าวหากับทางอัยการหรือทางที่นิสสันที่กล่าวหาแกเป็นไปได้ใครจะทราบแต่ที่น่าสงสัยคือแกหนีไปได้ยังไงเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นมันไม่น่าง่ายเลยไม่น่าง่ายเลยนะครับคนที่เปิดเองก็สงสัยเพราะว่าก็บอกว่าโกนเนี่ยหน้าตาแบบว่าใครเห็นก็ต้องจำได้ใช่ไหมหน้าตามิสเตอร์บีนอาจจะปลอมตัวอาจจะใส่หน้ากากก็ได้ใครจะรู้แต่ความได้เปรียบแกคือแกเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่มากเป็นฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งจะเป็นอิสราเอลเป็นเลบานอนก็เป็นพวกเปอร์เซียนอะไรพวกนี้ครับตัวไม่ใหญ่สูงประมาณ170นั่นเองก็อาจจะไม่เป็นที่สังเกตแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในกล่องดนตรีได้ก็นั่นแหละโอ้โหมันมากก็ดูกันต่อไปนะเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราได้ดูหนังชีวิตเรื่องนี้แน่เลยพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากครับคำถามมาจากช่วงจับชีพจรครับคำถามถามว่างานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่17มีแนวคิดว่าอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้เวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ